ลากต่อไปถึงประเด็นของพลังประชารัฐในช่วงนี้ผมว่าสำหรับพลังประชารัฐในช่วงนี้มันมีปัญหาว่ามันจะเอายังไงกันแน่มันบลัฟกันไปบลัฟกันมาจนผมคิดว่าถ้าสุดท้ายแล้วเขาเตะพลังประชารัฐเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเอาประชาธิปัตย์เสียบแทนเนี่ยคนที่เดือดร้อนสุดคือธรรมนัสเพราะว่าธรรมนัสเนี่ยต้องไปสั่งให้ลูกน้องมาขับตัวเองออกไม่งั้นจะย้ายกลับเพื่อไทยไม่ได้อะธรรมนัสอยู่ดีเป็นฝ่ายค้านก็ตายเกินผมว่าคนในพลังประชารัฐคนที่เดือดร้อนสุดคือธรรมนัสตอนเนี้ยแล้วก็ที่ออกมาตอบโต้คนอื่นก็คือธรรมนัสก็ไม่ใช่ตอบโต้คนอื่นมันมีสามารถคนเดียวแต่ว่าสามารถมันอ้างป้อมใช่ป่ะแล้วก็ดูว่าแต่ว่าไอ้สสส่วนใหญ่เนี่ยที่บอกว่าสสในกลุ่มไลน์ที่มันจะเตะสามารถออกเนี่ยจะขับสามารถออกมันก็เป็นสสส่วนใหญ่ของพรรคนะผมมันก็คือธรรมนัสนั่นแหละก็คือสายธรรมนัสคือธรรมนัสคุมส่วนใหญ่ของพรรคหมดไงก็ถูกไงสามารถมันไปอิงป้อมใช่ประเด็นก็คือว่าเล่นกันไม่ดีพรรคนี้แม่งหลุดจากการเป็นรัฐบาลเนี่ยเอาแค่ประชาธิปัตย์มาเสียบก็มีเสถียรภาพแล้วนะแต่คนที่เดือดร้อนยุคก้าวไกลคนที่เดือดร้อนจริงๆไม่ใช่ลุงป้อมนะคือธรรมนัส